สายหลวงพ่อกล้วยเนี่ยยังยืนอยู่ได้เนี่ยมันประกอบกับองค์คาพยพหรือสิ่งต่างๆเราถ่ายทอดจากความเข้าใจเนาะไปกระแทกภายในจิตใจภายในสมองภายในดวงตาของคุณไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมเลยสวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีครับพี่ต้อมวันนี้เป็นไงเรามาเจอกันครับพี่ครับ อันนี้จริงท่านที่ชมรายการหรือว่า EP ของต้อมสำนักจันทร์ใน channel YouTube สิทธิ์หลวงพ่อกวยนะครับไม่รู้หรอกว่าเราถ่ายทำกันช่วงไหนส่วนใหญ่ไอ้เด็กๆ3คนเนี่ยจะมาหาผมเนี่ยช่วงประมาณทุ่มบวกลบ6โมงบวกลบครับใช่ๆซึ่งตอนนี้ก็กำลังดีเลยคือว่ากำลังเงียบๆแล้วก็มีเวลาหรือมีอารมณ์ถ่ายทอดนะอารมณ์ถ่ายทอดแล้วก็จะแนะนำหน่อยว่าตอนนี้เราตั้งกล้องแล้วก็นี่คือทีมงานของผมเลย3คนเลยเนี่ยที่ผลิตจัดการตั้งแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะแต่งภาพแต่งภาพอินเสิร์ตอินเสิร์ตสคริปต์หรือว่าอะไรต่ออะไรส่วนใหญ่ก็มาถึงพี่ก็โดนสดเลยเนาะแต่ด้วยความสามารถของไอ้น้องๆเนี่ยทำอะไรกันบ้างเริ่มจากลามินผมก็ฟังเสียงพี่ต้อมฮะแล้วก็หาอินเสิร์ตแล้วก็ทำกราฟิกประกอบภาพอะไรเงี้ยครับพี่มันเป็นอัตโนมัติเลยนะมันเหมือนกับว่าเราซักซ้อมกันมันไม่เป็นปีแต่จริงไม่ใช่นะนี่คือธรรมชาติครับธรรมชาติที่มันเป็นความสามารถของน้องๆอ่ะที่ผมอยากจะบอกเลยว่าโอเคมันเป็นอะไรที่เซียนพระหรือคนที่รู้เรื่องพระเรา3คนนี่รู้เรื่องพระกันทั้งหมดเพราะนั้นน่ะการถ่ายทอดจากพี่ใช่ซึ่งน้องๆตอบสนองจุดนี้จุดตัดตรงนี้นะครับรอยตรงนี้เราทำได้ด้วยอัตโนมัติหรืออัตโนมัติใช่ถือว่ามีการตอบรับเป็นยังไงบ้างผลตอบรับก็ดีนะครับพี่ต้อมมีหลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่าการอธิบายของพี่ต้อมชัดเจนครับครับแล้วก็เข้าใจง่ายสื่อสารแบบชัดเจนแบบโดยตรงเลยครับพี่ครับก็ดีใจนะดีใจนะที่เราทำ channel YouTube ขึ้นมาแล้วก็เด็กพวกนี้นี่ไม่ได้หวังผลตอบแทนในการสร้างรายได้นะผมจะบอกทุกท่านเลยว่าเขาเข้ามาเนี่ยหาผมเนี่ยด้วยการนำเสนอว่าผมอยากจะทำให้พี่อยากจะทำให้พี่แบบฟรีๆเลยบนแพลตฟอร์มของพี่แล้วก็เราไม่ได้เน้นไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้หวังผลประโยชน์ใช่ใช่ใช่ไหมใช่แล้วอย่างนบอ่ะนบทำอะไรอ่ะนบใช่ใช่ครับนบอย่างนบเองนบก็จะดูทางโซเชียลจะโพสจะอะไรจะเข้าทางโซเชียลเวลาไหนช่วงเวลาไหนอะไรเงี้ยโพสช่วงไหนคนจะดูหรือว่าอะไรเงี้ยแนวโน้มในการพิมพ์แคปชั่นไปอะไรเงี้ยครับลงในโซเชียลให้คนเข้ามาเห็นมากที่สุดอะไรประมาณนี้ครับในโซเชียลไปก็ดูแลในเรื่องของโปรดักชั่นใช่การผลิตแล้วก็ตั้งกล้องจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นน่ะผมเห็นแล้วไอ้น้องๆพวกนี้มันใช้อุปกรณ์ไม่กี่ตัวหรอกไม่ไม่กี่ชิ้นหรอกครับและการตัดต่อก็แบบบอกว่าบ้านๆแต่ว่ามันได้ผลประโยชน์ที่แบบว่าสวยงามสวยงามเขาชอบงั้นชอบกันทั้งบ้านทั้งเมืองเราก็ดีใจหลายคนก็ชมเราก็ดีใจเนาะแล้ววันนี้ที่ไม่รู้ว่าคนดูจะเยอะเปล่าแต่ว่าคนที่ดูเนี่ยก็สิทธิ์หลวงพ่อกวยทั้งนั้นนะใช่คงไม่มีนอกสายหรือว่านอกสายกันนิดหน่อยนะก็คือเราอยากจะได้อารมณ์ที่แบบพี่น้องคุยกันชิลๆแล้วเปิดตัวทีมงานว่าเอ้ยมีใครบ้างและทำเพื่ออะไรบ้างใช่ไหมไอ้นนท์ต้นว่าไงผมก็ตัดต่อครับตัดต่อเรียบเรียงเรื่องครับจากต่อจากเกมครับผมก็จะมาจบทุกอย่างตั้งแต่ไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องราวทั้งหมดจน
จบสิ้นกระบวนการเห็นไหมว่า3คนเราเนี่ยอย่างพี่เป็นคนที่ถ่ายทอดใช่เป็นพิธีกรถ่ายทอดทำสอดคล้องนะครับสอดคล้องแล้วก็คล้องจองกันถือว่าไม่ได้มีการซักซ้อมเลยซ้ำใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่ว่าลงตัวเนาะจังหวะเวลาก็ลงตัวแล้วน้องๆก็เข้ามาหาพี่ก็โอเคลงตัวเวลาเหมาะสมทุกอย่างเหมาะสมหมดแล้วก็การถ่ายทอดและการตัดต่ออะไรใช่เนี่ยตัดต่อนี่เลยต้องยกให้นี่เลยก็สรุปก็คือว่าหน้าที่ใครบ้างครับลามินเกมก็หาอินเสิร์ตภาพประกอบครับแล้วก็ทำกราฟิกประกอบใช่ครับผมอย่างของลบก็ดูโซเชียลดูว่าช่วงเวลาการโพสต์ดูโซเชียลทั้งหมดดูคอมเมนต์ดูอะไรทุกอย่างมีเนี่ยทั้งเรื่องโซเชียลในการแพลตฟอร์มสุดท้ายในการโพสต์อย่างต้นแล้วต้นผมก็ทั้งหมดจากเกมจากพี่ต้อมมารวมกันแล้วก็มาเป็นเรื่องราวที่ต่อออกมาชมกันครับที่ออกมาแต่จริงอ่ะเราก็ทำให้ฟรีเนาะทำให้ทุกท่านได้ดูอะได้ดูอะไรแต่ต่อไปเราควรที่จะทำเป็นธุรกิจได้แล้วนะเพราะมันสวยอะสวยงามทำเป็นธุรกิจได้แล้วและอย่างวันนี้ก็คิวบางทีผมก็มันสิทธิ์หลวงพ่อกวยเนาะรู้อะไรบางทีเราไม่รู้เบื้องหลังคืออะไรจริงอะเราก็ดื่มนะดื่มไออย่างนั้นเบียร์นิดนึงอย่างผมว่าวายมันเป็นเรื่องของบางทีอะมันก็พูดไม่ออกบางทีเราก็ต้องใช้ตรงนี้อย่างสิทธิ์เราก็กลัวท่านก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรเราก็เลยบางทีเนี่ยเห็นในภาพโอ้โหพี่ต้องมีปากดำปากม่วงเลยม่วงใหญ่นี่ไงนี่ไงเฉลยสารเล่นคือมันจะได้ไหลลื่นแล้วอย่างมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะไม่ได้อะไรมากมายแต่เป็นอรรถรสด้วยนี่เป็นอรรถรสในการพูดนะคุยเข้าเรื่องต่อไปคือว่าวิชาการแล้ววิชาการแล้วก็สายหลวงพ่อกวยเนี่ยยั่งยืนอยู่ได้เนี่ยมันประกอบกับองค์คาพยพหรือสิ่งต่างๆตั้งแต่หลวงพ่อเป็นที่ตั้งหนึ่งสูงสุดเลยหลวงพ่อกวยนะครับแล้วก็ผู้ศรัทธาครับหลายๆคนที่ศรัทธาหลวงพ่อแล้วก็บุคลากรในสายครับใช่ส่วนล่างสุดคือพ่อค้าหรือเซียนพระนะครับบุคลากรในสายตอนนี้ก็ผมก็ต้องยกให้เซียนพระหรือพ่อค้าพระเป็นหนึ่งในบุคลากรในสายแต่ตอนนี้มันก็มีทีมงานของเราคือทีมงาน YouTube ใช้ channel ว่าหลวงพ่อกวยเป็นชาแนลเดียวไม่มีใครจดนะครับเราเนี่ยจดได้จดชื่อของชาแนลว่าหลวงพ่อกวยเลยตรงๆหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นแหละเราผิดต่อหลวงพ่อไม่ได้เราจะนำเสนอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอย่างถูกต้องตรงไปตรงมารัดกุมนะครับแล้วก็ชัดเจนหลายๆอย่างเนี่ยคลิปล่าสุดที่แบบโด่งดังมากแหวกมากเป็นไงเจ๋งไหมจ้าสนุกอะคนดูไม่เป็นนี่เป็นเลยคลิปเดียวจบได้ทุกทีมพี่ปลดล็อกไหมปลดล็อกพี่อย่างที่พี่ต้อมบอกว่าคนส่วนใหญ่อะดูตำหนิจำตำหนิดูตำหนินู้นตำหนินี้แต่พี่ต้อมบอกให้ทุกคนรู้ว่ากระบวนการสร้างกระบวนการสร้างผงทุกอย่างกระบวนการสร้างกระบวนการผลิตดูจากกระบวนการสร้างกรรมวิธีการสร้างมันคลิกกว่ามันคลิกกว่าการดูตำหนิมากมากกว่าการดูตำหนิเยอะเลยพี่แล้วต้นจากคนไม่เป็นน่ะสมมุติน่ะคนไม่เป็นพระเลยอ่ะดูคลิปเราเนี่ยมันปลดล็อกเขาได้ 25% นี่ถือว่าเยอะนะเยอะครับ 25% ถือว่าเยอะบางคนได้ 50% ครับใช่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคนที่เป็นพระอยู่แล้วเนี่ยติดเขาเลยติดนี้ก็เลยเพราะมันได้ประโยชน์สูงสุดแล้วเราทำโดยไม่ห่วงใช่ครับบอกทุกจุดบอกทุกจุดมันก็จะบอกว่าชีวิตนี้แสนสั้นเนาะทำดีต่อกันไว้นะครับผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าผมจะอยู่ได้เท่าไหร่อยู่อายุผมจะยืนนานขนาดไหนใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกบันทึกแล้วไงใช่ครับพี่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเจนไหนอะเจเนเรชันไหนต่อให้เจเนเรชันถัดไปเนี่ยสิ่งที่เราทำอะสิ่งที่น้องๆ1 2 3คนเนี้ยมันเข้ามาหาผม
แล้วมายื่นข้อเสนอว่าอยากทำอยากให้เกิดใช่ครับอยากให้มีเพราะกูทนไม่ไหวแล้วอ่ะกับอะไรที่เละเทะกันหมดอ่ะเละไหมอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะเละครับเละครับใช่พี่เละขนาดไหนอ่ะลองดูสิจากต้นกำเนิดเลยนะพี่จุดแรกจุดแรกจุดแรกเลยผมก็ไปกับชัยนาทนะฮะกระสับคนนี้แหละครับพี่ก็ไปกราบหลวงพ่อกวยแล้วตอนขากลับพี่ด้วยสื่อเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายนะพี่ Facebook YouTube TikTok ด้วยแบบสื่อที่แพร่หลายในมือที่ทุกคนสามารถสร้างได้ก็เลยเห็นว่ามีคนมากราบหลวงพ่อเยอะขึ้นพี่ลูกศิษย์มากขึ้นทวีคูณเลยผมแบบเขาเรียกอะไรเยอะเยอะมากและมากมายกลุ่มก้อนก็เยอะมากแนวก็เยอะมาก TikTok นู่นนี่นั่นโอ้โหแล้วยังไงอ่ะผมก็เลยนึกว่าเราอ่ะก็ทำอาชีพแนวๆนี้อยู่แล้วพี่การทำเสนออยู่แล้วผมก็เลยพูดกันนะว่าเออเราจะต้องทำคลิปที่แบบสอนเกี่ยวกับการดูพระหลวงพ่อคือกูทนไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะมันไม่ไหวจริงๆแล้วกับว่าไอ้บางคนก็มีไม้จิ้มฟันอันนึงมาชี้บนก็ท่องจำเข้ามาท่องจำเข้ามาแล้วก็บอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้คนดูผ่านไป15ทีมันก็ยังไม่ได้อะไรเลยแล้วก็จบคลิปอ๋อมึงจบแล้วหรอมันไม่ได้อะไรใช่มั้ยใช่แล้วยังไงคือว่าแวบแรกที่คิดเลยผมก็บอกกับต้นกับนบว่าเฮ้ยคนแรกที่ผมคิดในใจก็คือพี่ต้อมนี่แหละใช่ครับพี่ต้อมนี่แหละแต่ผมก็ไม่เคยขึ้นมาหาพี่ต้อมบนพันทิปเลยไม่เคยแต่ว่าพี่รู้จักรามีนครับในโอ้ตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยครับแต่ยังเรียนอยู่เลยครับตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็สะสมสายหลวงพ่อกวยสายหลวงพ่อกวยแล้วก็เป็นคนเชียงหน้าครับเป็นคนเชียงหน้าครับก็เห็นในงานประกวดเลยนะครับไม่แต่ไม่ได้คุยกันในจิตใจแล้วหนักหรอแล้วตกกับพี่ต้อมตอนนั้นไปต่างประเทศด้วยจะขึ้นมาหาพี่ต้อมก็ไม่เจอพี่ต้อมแล้วผมก็เลยคิดกันว่าเราจะทักไปหาพี่ต้อมกันดีไหมก็ยังกล้าๆกลัวๆนะฮะตอนแรกก็ยังเขาจะโอเคว่าพี่ต้อมเขาจะโอเคเปล่าและคราวนี้ก็เลยตัดสินใจทักไปหาพี่ต้อมนำเสนอว่าไงไอ้เนี่ยผมก็บอกว่าพี่ต้อมครับผมอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับให้พี่ต้อมเนี่ยสอนดูพระหลวงพ่อกวยแบบให้พี่ต้อมนำเสนอแล้วเดี๋ยวพวกผมเอามาตัดต่อและคราวนี้ก็ให้ออนแอร์ในแพลตฟอร์มของพี่ต้อมทุกอย่างเลยก็ผมไม่ได้คิดค่าจ้างอะไรเลยนะแบบอาสามาทำให้เลยเพื่อหลวงพ่อกวยเลยครับอันนี้ใช่ครับพี่ก็ดูก็วันนั้นกลับจากญี่ปุ่นเนาะใช่ครับพี่พอมาดูแอดรามินอะไรของมึงเนี่ยแม่งยาวอีกเยอะยาวไม่รู้เว้ยก็มันทำมันก็ได้ดีอยู่แล้วมันอะไรอ่ะเพราะเราก็ไม่ค่อยมีเวลาผมอ่ะเวลาพี่น้อยมากเลยนะครับพี่ซัพพอร์ตอะไรต่ออะไรบางคนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าพี่อ่ะทำอะไรเพื่อสายครับบ้างครับหรือมันก็มีภาระครอบครัวอยู่บ้างครับก็มาลิดดูมันก็โอเคอ่ะน้องมันไม่ได้หวังผลประโยชน์แล้วมันจะทำให้ฟรีของฟรีอ่ะแต่ว่าในใจของฟรีไม่มีโลกมึงจะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็คือไม่ได้สัมผัสน้องๆกันมาก่อนหรอกว่าจะทำเพื่ออะไรทำอะไรจะดูแล้วทำเพื่อหลวงพ่อเนาะไอ้นี่มันก็ลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งนั้นบอกโอเคจัดเลยจัดเลยแล้วก็มาลองดูกันเราก็กลัวแม่งไก่กาลูกชายฉันก็ทำได้นี่ลูกชายแต่ว่าลูกชายพี่เมื่อก่อนนั้นน่ะเขาก็ยังไม่ได้ได้เข้ามหาลัยเขามีเวลาว่างแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราไปรบกวนเขาอ่ะเขาเรียนเยอะแต่ว่าพอได้น้องๆพวกนี้เข้ามาก็ลองดู EP แรกรู้เรื่องเลยครับเป็นไงครับพี่ต้อมมันโคตรเจ๋งอ่ะมันโคตรเจ๋งใช่ไหมมันโคตรเจ๋งแล้วหลายๆท่านหรือทุกท่านเนี่ยก็จะพูดเหมือนผมอ่ะมันโคตรเจ๋งและมันโดนใจและการถ่ายทอดของผมอ่ะสั้นๆไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องวนเวอร์พี่ต้อมจะบอกสั้นๆตลอดเราถ่ายทอดจากความเข้าใจเนาะไปกระแทกภายในจิตใจภายในสมองภายในดวงตาของคุณไงจบแล้วแค่นี้ก็คือว่าบางทีแต่ว่าบางคนก็ไม่ชอบนะไม่ชอบที่ว่ามันเยอะเยอะพี่อะเยอะแต่ว่ามันน้อยในส่วนที่ว่าถ่ายทอดใช่ซึ่งแน่นอนผมเข้าใจผมเอาใจคนที่
ชอบรักหลวงพ่อรักหลวงพ่อมากกว่าคุณตัดเขาเรียกอะไรถ้าเกิดคุณไม่ชอบผมอ่ะ คุณดูสาระผมเชื่อมีบางคนหรือว่ามีหลายๆคนที่ว่าเรื่องบุคลิกหรือของสำนักจันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ยุบโดนใจคุณทั้งร้อยคนหรอกนะครับแต่ว่าผมจริงใจในเรื่องของการถ่ายทอดในเรื่องของการว่าให้องค์ความรู้ของคนน่ะถ้าอยากเป็นพระต้องดูชาแนลนี้ใช่จริงครับพี่เป็นมันเป็นเลยมันเป็นเลยผมไม่ได้อวดอ้างตัวเองว่ากูเก่งกูแม่งเทพกูแม่งเหนือชาวบ้านเขาไม่ใช่นะต้องขอกราบขอโทษถ้าเกิดว่าการใช้บางคำที่มันไปกระแทกผมต้องกระแทกผมต้องแทรกในสิ่งที่มันโดนอ่ะครับมันโดนเพื่ออะไรอ่ะผมลูกชาวบ้านคนถ่ายทอดอ่ะใช่ครับคนรับฟังอ่ะเขาต้องเก็ทเลยคุยกันบ้านบ้านเขาใช้เวลาน้อยใช่เขามีเวลาจำกัดเพราะนั้นอ่ะพูดเสมอว่าเวลาของทุกท่านเนี่ยสำคัญ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 เห็นไหมจะเสียเวลาเนี่ย10นาทีมาดูอะไรที่มันเลอะเทอะยังคลิปนี้มันเลอะเทอะวะไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะมันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ด้วยอยากให้รู้ว่าเราทำอะไรที่มาที่ไปเพื่อใครบ้างใช่ส่งท้ายเลยรามินก่อนเลยครับที่ผมทำขึ้นมานะครับจุดประสงค์แรกเลยผมทำเพื่อหลวงพ่อกวยเลยฮะแล้วผมก็บุคลากรในใจผมก็คือพี่ต้อมเพราะ1พี่ต้อมเป็นกรรมการในสายมานานแล้วผมก็ติดตามพี่ต้อมตั้งแต่ปี53 54ฮะเพราะการนำเสนอพาพี่ต้อมเป็นมาตรฐานมาเสมอแล้วก็พี่ต้อมก็บรรยายให้ข้อมูลที่แบบชัดเจนมาโดยตลอดแล้วตอนแรกผมยังไม่ได้สัมภาษณ์พี่ต้อมนะฮะก็ยังเอ๊ะพี่ต้อมยังไงแต่พอผมได้มาสัมภาษณ์พี่ต้อมผมพูดได้เต็มปากเลยว่าหลวงพี่ต้อมเนี่ยรักและศรัทธาหลวงพ่อกวยอย่างแท้จริงเลยฮะไม่มีแบบแอบแฝงอะไรทั้งสิ้นชัดเจนและสง่างามอย่างที่พี่ต้อมเคยนี่โดนจะตังค์ป่ะเนี่ยไม่โดนไปยางเลยไม่โดนเลยพี่อันนี้จากใจผมเลยครับขอติดตามพี่ต้อมมานานจริงๆครับขอบคุณมากเลยแล้วก็นบเป็นไงครับจริงๆก็อยากฝากพี่อยากฝากทุกคนว่าคือทุกวันนี้คนศรัทธาหลวงพ่อเยอะมากด้วยความรักด้วยความทุกคนศรัทธาหลวงพ่อเยอะมากแต่ผมไม่อยากให้ทุกคนนะไปผิดทางนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราทุกคนแล้วก็เราตั้งใจเราตั้งใจเราไม่อยากให้ไปผิดทางครับถ้าไปผิดทางอ่ะชีวิตมันจะจบมันจะพูดคุยกับคนไม่รู้เรื่องโอ้พี่มันจะพูดคุยกับคนไม่รู้เรื่องเลยเราไปพูดอีกอย่างให้เขาฟังเขาก็ไม่รับฟังค่อยๆเปิดใจครับแล้วก็ไปให้ถูกทางศึกษาให้ถูกต้องนี่แหละกลุ่มเราที่อยากจะทำใช่ครับอยากจะฝากอย่างเดียวเลยสุดท้ายเลยต้นโอ้นี่เขาก็พูดกันขโมยซีนขโมยซีนจะสุดท้ายด้วยแดงบทนนแล้วก็ผมก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยแล้วกันครับมันต้องติดตามอ่ะมันต้องติดตามอ่ะมันต้องดูอ่ะใช่ใครไม่ดูเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะสายหลวงพ่อกวยเนี่ยหรือแม้แต่สายอื่นเนี่ยต่อให้ดูอ่ะตั้งใจดูหรือไม่ตั้งใจดูยังไงก็เก็ตยังไงก็รู้ยังไงก็เข้าใจอ่ะเพราะเราถ่ายทอดขนาดนี้เหมือนกับว่าเป็นอาหารอ่ะเขาเสิร์ฟให้อ่ะป้อนให้กินด้วยซ้ำไม่ต้องตักกินเองด้วยเราทำเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นอาหารอ่ะอาหารอร่อยอาหารรสเลิศวัตถุดิบอย่างดีใช่ครับแล้วมันฟรีย่อยง่ายฟรีด้วยใช่ไหมดูฟรีด้วยดูฟรีด้วยใช่สุดท้ายฝาก EP เนี้ยถือว่าสุดยอดของที่ทำมาเลยนะเปิดตัวทีมงานแล้วบอกเลยว่ามันสุดยอดมันโคตรเทพมันโคตรเทพแล้วก็เราทำเพื่อหลวงพ่อกวยใช่ครับวงเดียวรูปเดียวใช่ไม่ต้องมีใครมาบอกเลยว่าแม่งทำเพื่อตังทำเพื่อนู่นนี่นั่นไม่มีพี่ไม่มีเราทำเพื่อหลวงพ่อกวยไม่แสวงหาผลประโยชน์ใช่ครับวันนี้มันนะมันแล้วเจอกันทุกคนเลยเนี่ย3คนเลยเนี่ยต้อมกับนักจันเกมรามินครับแล้วนบต้นก็โอเคสมควรแก่เวลาก็บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายในครบค่ำวันนี้นะครับติดตามนะครับติดตามในทุกช่องทางโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับช่องทางการติดต่อของผมเนี่ยก็เบอร์โทรศัพท์เลยเบอร์แบบ0814824448นะครับแล้วก็ทางไลน์ผมก็จะอ่านไวนิดนึงก็ ID Line สำนักจันทร์
นะครับตัวเล็กนะครับแล้วก็ทาง Facebook ต้อมสำนักจันทร์ทางเพจก็ต้อมสำนักจันทร์ YouTube ก็เป็นช่องหลวงพ่อกวยเลยนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผมจะพยายามตอบแล้วก็สงสัยอะไรผมตอบคนเดียวแล้วก็ชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้